ครับสำหรับสไลด์นี้นะครับจะเป็นสไลด์เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกในยุคปัจจุบันนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4ครับสำหรับเนื้อหานะครับจะแบ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในสมัยกลางช่วงปีคศ476ถึงปีคศ1492นะครับแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญในสมัยใหม่จนถึงปัจจุบันและเหตุการณ์ความขัดแย้งและความร่วมมือของมนุษยชาติตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่20นะครับครับสำหรับเหตุการณ์สำคัญในสมัยกลางนะครับอย่างแรกเลยอย่างแรกคือระบบการปกครองแบบฟิวดัลนะครับระบบการปกครองแบบฟิวดัลมาจากภาษาลาตินตรงกับคำว่า fief ในภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าดินเนื้อที่หนึ่งนะครับเป็นลักษณะของการปกครองสังคมแบบชนเผ่านะครับโดยระบบการปกครองแบบฟิวดัลนะครับจะสามารถพบได้ที่ฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะครับลักษณะความสัมพันธ์ในระบบการปกครองนี้นะครับก็คือระบบฟิวดัลเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลอร์ดกับวาสซัลก็คือเจ้านายกับผู้พึ่งนะครับโดยผู้พึ่งเนี่ยโดยระบบนี้นะครับเป็นระบบในการกระจายอำนาจจากศูนย์กลางกษัตริย์ไปยังขุนนางแคว้นต่างๆนะครับระบบการปกครองแบบฟิวดัลเนี่ยครับลักษณะความสัมพันธ์ของมันก็จะเหมือนที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนี้นะครับแต่ในแคว้นต่างๆในขุนนางจะมีกองทัพด้วยของตัวเองครับโดยหน้าที่ของลอร์ดคือพิทักษ์รักษาเวสเซลและที่ดินของเวสเซลให้จากพวกศัตรูแล้วก็รักษาความยุติธรรมนะครับโครงสร้างทางสังคมของระบบฟิวดัลนะครับกษัตริย์มีฐานะเป็นลอร์ดสูงสุดโดยขุนนางเป็นวาสซัลมีพันธะผูกพันทางหน้าที่ต่อกันนะครับชนชั้นปกครองหรือขุนนางของที่ดินนะครับนับตั้งแต่อัศวินขึ้นไปในฝรั่งเศสมีบรรดาศักดิ์เป็นดุ๊กเออร์ลอร์ดแล้วก็บารอนเขานะครับมีการปกครองลดหลั่นตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับลำดับ3คือเสรีชนส่วนใหญ่เป็นชาวนาเป็นผู้เช่าที่ดินซึ่งเคยเป็นของตนเองแต่ไม่มีภาระผูกติดกับที่ดินของเขานะครับลำดับที่4คือทาสติดที่ดินนะครับคือชาวนาที่อาศัยทำกินบนที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษต้องผูกติดกับที่ดินจะยกย้ายไปไหนไม่ได้นะครับสำหรับลำดับสุดท้ายคือพระและนักบวชครับมีบทบาททางการอบรมจิตใจให้แก่สามัญชนครับต่อมานะครับคือสงครามครูเสดนะครับสงครามครูเสดเนี่ยคือสงครามระหว่างศาสนานะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงสงครามระหว่างศาสนาคริสต์ในกายเดียวกันเองก็ได้หรือว่าศาสนาคริสต์กับศาสนาอื่นแต่ส่วนไหนเนี่ยสงครามครูเสดเนี่ยจะหมายถึงสงครามครั้งใหญ่ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวคริสต์นะครับซึ่งเกิดในช่วงศตวรรษที่11ถึง13นะครับในช่วงตอนต้นของสงครามนั้นเนี่ยชาวมุสลิมได้ปกครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่ซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาได้แก่อิสลามยูดายและคริสต์นะครับซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็คือประเทศอิสราเอลนะครับหรือว่าปาเลสไตน์ชาวมุสลิมเนี่ยได้ครอบครองเมืองนาซาเรธเบเลเฮมและเมืองสำคัญทางศาสนาอีกหลายเมืองนะครับซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาและการเมืองของอาณาจักรมุสลิมในยุคนั้นนะครับเปลี่ยนไม่ได้ซึ่งบทสรุปของสงครามในครั้งนี้นะครับก็คือกองทัพมุสลิมเนี่ยสามารถยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์คืนจากชาวคริสต์ได้แล้วก็ขับไล่ผู้ลุกรานต่างดินแดนออกไปนะครับซึ่งยังดำรงชาติมุสลิมสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับเกิดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่14ถึง16โดยปลายสมัยกลางถึงต้นสมัยใหม่นะครับถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของประวัติศาสตร์2ยุคเริ่มที่นครรัฐบนคาบสมุทรต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่บริเวณอื่นๆในยุโรปคำว่าเรเนซองส์แปลว่าการเกิดใหม่การนำเอาศิลปะของกรีกและโรมันมาศึกษาใหม่ทำให้ศิลปะวิทยาการกรีกโรมันเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งนึงโดยเป็นสมัยที่ชาวยุโรปเกิดความสนใจอารยธรรมกรีกโรมันจึงถือว่าเป็นยุคสังคมยุคกลางที่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคริสต์ศาสนาโดยสาเหตุและความเป็นมาของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับ 1. การขยายตัวทางการค้าทำให้พ่อค้าชาวยุโรปและเจ้าผู้ครองนครในนครรัฐอิตาลีมีความมั่งคั่งมากขึ้นเมืองฟลอเรนซ์เมืองมิลานหันมาสนใจศิลปวิทยาการ 2. นะครับความเจริญทางเศรษฐกิจและการเกิดรัฐชาติในปลายยุคกลางทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งองค์กรการเมืององค์กรทางเศรษฐกิจซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการนักปราชญ์สาขาต่างๆหันมาศึกษาอารยธรรมกรีกโบราณเช่นนักกฎหมายศึกษากฎหมายโรมันโบราณเพื่อนำมาใช้พิพากษาคดี
3ทัศนคติของชาวยุโรปในช่วงปลายสมัยกลางต่อการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากการที่เคร่งครัดต่อคำสอนทางคริสต์ศาสนามุ่งแสวงหาความสุขในโลกหน้าหาทางพ้นจากบาปได้เปลี่ยนมาเป็นการมองโลกในแง่ดีเบื่อหน่ายกับชีวิตที่สังคมเข้มงวดของคริสตจักรรวมทั้งมีอคติต่อการกระทำอันมิชอบของพวกพระจึงหันไปสนใจผลงานสิ่งใหม่ๆของมนุษยชาติซึ่งเขาก็ได้ทำโดยการพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีและมีคุณค่าขึ้นซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดและมนุษยนิยม 4. การล่มสลายของจักรวรรดิไบเซนไทน์หรือจักรวรรดิโรมันตะวันออกเพราะถูกพวกมุสลิมเติบยึดครองในคศ1453ทำให้วิทยาการแขนงต่างๆที่จักรวรรดิไบเซนไทน์สืบทอดไว้หลั่งไหลขึ้นสู่ยุโรปตะวันตกต่อเลยต่อมาเป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงปีคศ1494จนถึงปัจจุบันนะครับเหตุการณ์แรกก็คือการค้นพบและการสำรวจทางทะเลนะครับยุคแห่งการสำรวจหรือว่ายุคแห่งการค้นพบเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่15จนถึงคริสตศตวรรษที่17นะครับเป็นช่วงที่ชาวยุโรปเนี่ยออกเดินทางไปสำรวจทะเลโดยมีจุดประสงค์เพื่อหาคู่ค้าใหม่นะครับโดยเฉพาะการแสวงหาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดซึ่งสินค้าที่ต้องการเป็นกันมากตอนนั้นก็คือทองเงินแล้วก็เครื่องเทศนะครับยุคแห่งการสำรวจเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวยุโรปตะวันตกเนี่ยมีการเริ่มใช้เข็มทิศในการกำหนดและระบุเส้นทางใช้วิธีการเดินเรือแบบใหม่มีการใช้แผนที่ใหม่ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์เหล่านี้เนี่ยช่วยหาเส้นทางการค้าใหม่ไปยังเอเชียโดยเลี่ยงการใช้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมหาอำนาจที่เป็นปฏิปักษ์พร้อมทั้งกำเนิดเรือ2ชนิดใหม่ซึ่งเป็นเรือ2ชนิดแรกที่ให้ความปลอดภัยพอที่จะฝ่าคลื่นฝ่าลมในมหาสมุทรแอตแลนติกได้เทียบกับเรือรุ่นก่อนหน้าที่ใช้ได้เฉพาะในบริเวณที่คลื่นลมไม่รุนแรงก่อนหน้ายุคแห่งการสำรวจนะครับชาวยุโรปเนี่ยได้ทำการเดินเรือได้ทำการเดินทางทางบกนะครับไปยังเอเชียเนี่ยหลายครั้งผู้เดินทางเกือบทั้งหมดเนี่ยในช่วงแรกเป็นชาวอิตาลีนะครับเพราะว่าการค้าระหว่างยุโรปกับตะวันออกกลางเนี่ยแทบทั้งหมดตกอยู่ในมือของพ่อค้าจากนครรัฐต่างๆอิตาลีนอกจากนั้นการที่อิตาลีมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริเวณกว้างนะครับทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจทางด้านการค้าในดินแดนที่ไกลออกไปจากนั้นการสำรวจนอกจากจะมีเหตุผลจากความต้องการทางการค้าก็ยังมีเหตุผลอื่นๆนะครับเช่นการสำรวจของผู้นำคริสเตียนนะครับเช่นเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยเดินทางไปกับคณะสำรวจนะครับเพื่อที่จะหาผู้ที่จะหันมานับถือศาสนาคริสต์นะครับนักเดินทางคนแรกในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือGiovanni de Paolo de Carpine นะครับจากอุมเบรียสผู้เดินทางไปยังมองโกเลียช่วงปีคศ1241จนถึง1247นะครับแต่ว่านักเดินทางคนที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดเนี่ยก็คือมาโคโปโรผู้บันทึกการเดินทางของการสำรวจไปทั่วเอเชียตั้งแต่คศ1271จนถึง1295นะครับเขาเนี่ยบรรยายว่าได้มีโอกาสเข้าไปในราชสำนักของราชวงศ์หยวนของกุ๊บไลค่ะการเดินทางของมาโคโปโลบันทึกในหนังสือบันทึกการเดินทางซึ่งเป็นหนังสือที่มีการแพร่หลายแล้วก็อ่านไปทั่วทั้งยุโรปต่อไปนะครับจะเป็นการปฏิรูปศาสนานะครับผมก็การปฏิรูปศาสนานะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่16นะครับผมโดยมีการปฏิรูปหลายคนและใช้ชื่อแตกต่างกันไปนะครับในการปฏิรูปคริสตศาสนาเนี่ยก็หมายถึงขบวนการในยุโรปตะวันตกที่ปัจเจกชนสถาบันต่างๆเนี่ยแสดงความคิดเห็นคัดค้านการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักในคัมภีร์ไบเบิลนะครับผมซึ่งแยกเป็น2นิกายก็คือว่าโรมันคาทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์นะครับส่วนสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาเนี่ยก็คือพระสันตะปาปาทรงใช้อำนาจมากเกินไปนะผมครอบงำเมืองและสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครองแคว้นต่างๆนะครับผม2ก็คือสันตะปาปาและพระชั้นสูงบางองค์เนี่ยครับใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับขัดต่อความรู้สึกที่ว่าพระควรจะมีความรู้สึกที่เรียบง่ายนะครับผม3นะครับผมศาสนา
เอ้ยขออภัยนะศาสนาจักรนะครับพุ่งพิธีกรรมมากเกินไปนะครับผมแล้วก็สี่นะครับสันตะปาปาเนี่ยทรงต้องการสร้างมหาวิทยาลัยขออภัยครับสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะครับจึงทรงนำใบยกโทษบาปไปขายแดนเยอรมันนะครับผลจากการปฏิรูปศาสนานะครับก็คือศาสนาคริสต์เนี่ยแบ่งออกเป็น2นิกายก็คือโรมันคาทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์นะครับ2นะครับนิกายต่างๆเนี่ยแข่งขันกันปรับปรุงข้อบกพร่องเพื่อเรียกศรัทธานะครับ3นิกายโปรเตสแตนต์สนับสนุนการประกอบอาชีพและการค้าอุตสาหกรรมทำให้ระบบนิยมในโลกเติบโตขึ้นนะครับ4นะครับเกิดกระแสชาตินิยมนะครับเช่นมีการแปลคัมภีร์เป็นภาษาท้องถิ่น5นะครับส่งเสริมอํานาจผู้ปกครองในการปกครองประเทศนะครับ6ก็คือเกิดสงครามศาสนาขึ้นในยุโรปหลายครั้งนะครับเช่นในเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยครับคือการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในโลกตะวันตกนะครับในศตวรรษที่17นะครับโดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับซึ่งทำให้มนุษย์มีความเชื่อมั่นในตนเองนะครับว่าตนเองมีอิสระในความคิดนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่กับคริสตศาสนามากเกินไปนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สองนะครับคือการพัฒนาเทคโนโลยีในดินแดนเยอรมันตอนใต้นะครับโดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ของกูเทนเบิร์กนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สามนะครับก็คือการสำรวจทางทะเลการติดต่อกับโลกทางตะวันออกนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่16นะครับเป็นต้นมาทำใหมีอารยธรรมและความรู้จากต่างถิ่นเข้ามามากขึ้นนะครับความสำคัญของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับคือ1ทำให้มนุษย์เชื่อมั่นในสติปัญญาของตนเองนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในความมีเหตุผลและนำไปสู่การแสวงหาความรู้โดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็2ทำให้เกิดการค้นคว้าทดลองและแสวงหาความรู้ด้านต่างๆซึ่งนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ3คือการนำเสนอทฤษฎีการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับทำให้เกิดความตื่นตัวในหมู่ปัญญาชนของยุโรปและมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นมาในประเทศต่างๆนะครับและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทำให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าตามลำดับนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักประดิษฐ์นำไปสู่ความก้าวหน้าทางสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายและความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นรากฐานความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆนะครับต่อมานะครับผมเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิตและระบบการผลิตนะครับผมจากเดิมระบบการผลิตมักจะทำกันภายในครอบครัวพ่อค้าพัฒนาเป็นนายทุนซื้อวัตถุดิบและแจกจ่ายให้แต่ละครอบครัวรับมาทำแล้วว่าพ่อค้าจะรับผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสร็จแล้วไปขายนะครับคนงานก็จะได้ค่าจ้างเป็นการผลตอบแทนนะครับผมการผลิตสินค้าเดิมใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์เริ่มหมดไปนะครับมาเปลี่ยนแปลงกลายเป็นใช้เครื่องจักรกลจนเกิดผลผลิตในระบบโรงงานนะครับผมผู้คนจำนวนมากตามชนบทจึงต้องอพยพเข้ามาทำงานเป็นกรรมกรในโรงงานนะครับผมขอเปลี่ยนครับเปลี่ยนการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ครับปีคริสตศักราช1760จนถึงปีคริสตศักราช1860นะครับผมเป็นยุคของเครื่องจักรไอน้ำโดยเริ่มนำมาใช้กับอุตสาหกรรมการปั่นได้การทอผ้าฝ้ายผ้าและขนสัตว์นะครับผมโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าเกือบทั้งหมดมักตั้งอยู่ในเมืองทำให้ชุมชนเมืองเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งจากการอพยพของแรงงานจากชนบทและจากการแต่งงานเร็วขึ้นของคนทำงานที่มีรายได้ประจำเพิ่มมีการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงมีลักษณะสำคัญคือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและเน้นวงการอุตสาหกรรมทอผ้าพลังงานหลักมาจากพลังงานไอ้น้ำและถ่านหินโดยเริ่มนำเหล็กเข้ามาเป็นพื้นฐานในการผลิตนะครับผมลัทธิเสรีนิยมนะครับเป็นลัทธิที่ให้การยอมรับในเสียงของสิ่งต่างๆโดยมีความเชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญที่สุดโดยลัทธิเสรีนิยมนี้เกิดมากับการพัฒนารัฐชาติของรัฐประชาชาติทำให้เกิดลักษณะเฉพาะในแต่ละประเทศเช่นกันครับอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยจะเป็นการพ
พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปฝรั่งเศสนั้นจะมีความเชื่อในช่วงยุคภูมิธรรมเป็นหลักส่วนอิตาลีเยอรมันเนี่ยการรวมชาติช้าทำให้อิทธิพลเนี่ยเกิดขึ้นช้ากว่าอังกฤษและฝรั่งเศสครับโดยหลักความเชื่อของเสรีนิยมก็คือ1มนุษย์เป็นปัจเจกที่สำคัญที่สุดนะครับ2ลัทธิเสรีนิยมเนี่ยสาระสำคัญมันก็คือการที่สนับสนุนลักษณะปัจเจกของบุคคลในสังคม3การเชื่อว่าโลกนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างมีเหตุผลโดยมีมนุษย์ที่จะเป็นผู้ค้นคว้าความจริงทั้งหมดนะครับ4ความเสมอภาคและความเชื่อมั่นในความเสมอภาคของทุกคนทําให้ทุกคนมีความเสมอภาคในสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงสิ่งต่างๆนะครับ5ขันติธรรมความใจกว้างอดทนที่จะฟังเสียงที่แตกต่าง6ฉันทานุมัติอํานาจหน้าที่ระบบแบบแผนสัมพันธ์ทางสังคมควรได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสมาชิกในสังคม7รัฐธรรมนูญนิยมรัฐบาลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อพึงความระเบียบเรียบร้อยในสังคมรัฐบาลมีอำนาจที่จำกัดจึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่ารัฐบาลที่มีอำนาจไม่จำกัดครับครับผมและลัทธินะครับจักรวรรดินิยมนะครับผมลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับผมก็คือนโยบายของประเทศอาจจะเป็นประเทศประเทศหนึ่งนะครับผมที่เขานะครับต้องการจะขยายอำนาจนะครับเข้าควบคุมหรือมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือกับแดนต่างชาติหรือประเทศอื่นนะครับผมซึ่งนะครับผมนำมาสู่นะครับการได้มาแล้วก็การรักษาจักรวรรดินะครับให้ดำรงคงอยู่ต่อไปนะครับผมลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับวันนี้เราก็ยกมาหลายประเทศหลายพื้นที่นะครับผมเราจะมาพูดถึงในเอเชียนะครับผมก็ในเอเชียนะครับผมว่าด้วยการนะครับเข้ามายังบริเวณเดิมที่เรียกว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของชาติยุโรปตะวันตกนะครับผมก็จักรวรรดินิยมในเอเชียนะครับก็ได้เริ่มขึ้นนะครับในคริสตศักราชที่คริสตศตวรรษที่15นะครับผมโดยการนะครับผมค้นหานะครับเส้นทางการค้ากับประเทศจีนซึ่งนำไปสู่ยุคแห่งการสำรวจโดยตรงนะครับผมแล้วก็นะครับนาผู้นำการผู้นำการสงครามสมัยใหม่นะครับผมตอนต้นมาสู่ในขณะนั้นนะครับเรียกว่าตะวันออกไกลนะครับผมเมื่อถึงต้นคริสตศตวรรษที่16นะครับขออภัยด้วยครับยุคแห่งการเดินเรือนะครับขยายอิทธิพลนะครับผมของยุโรปตะวันตกนะครับผมแล้วก็พัฒนานะครับแล้วก็ค้าขายเครื่องเทศนะครับภายใต้แบบลัทธิอาณานิคมนะครับผมแล้วก็โดยที่จะมีนะครับจักรวรรดิอาณานิคมยุโรปตะวันตกนะครับแล้วก็ในเอเชียนะครับผมก็แย่งกันอยู่นะครับผมตั้งแต่6ศตวรรษนะครับผมแล้วก็สิ้นสุดอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อตีมอร์เลสเต้นะครับซึ่งเป็นอาณานิคมสุดท้ายของจักรวรรดิโปรตุเกสนะครับผมได้รับเอกราชในปี2002นะครับผมครับเรียนต่อเลยฮะนะครับผมต่อไปที่จะพูดถึงก็คือลัทธิจักรวรรดินิยมในจีนนะครับผมก็ช่วงศตวรรษที่18นะครับผมอังกฤษนะครับก็ได้มีการค้าขายที่คึกคักนะครับกับจีนนะครับโดยมีการส่งออกแร่เงินจากเม็กซิโกนะครับไปยังจีนแล้วก็นําเข้าชาจากจีนไปยังเมืองแม่ก็คือเหมือนแลกซัพพลายกันนะครับผมแล้วก็จนกระทั่งนะครับอังกฤษนะครับสูญเสียอาณานิคมอเมริกานะครับผมซึ่งอยู่ใกล้ชิดติดกับเม็กซิโกนะครับทําให้อังกฤษนะครับสูญเสียแหล่งป้อนแร่สำคัญของตนไปด้วยนะครับผมจึงเกิดความจำเป็นที่นะครับผมจะต้องหาทางเลือกนะครับการส่งออกนะครับผมฟินของชนอินเดียนะครับเป็นสินค้านะครับที่สามารถทำกำไรได้งามมากนะครับผมถ้าสมมติว่านำมาส่งออกไปยังจีนแทนนะครับผมส่งผลให้เกิดสงครามฟินครับผมระหว่างอังกฤษกับจีนขึ้นนะฮะแล้วก็ความทะเยอทะยานนะครับของเราบรรดานักล่านิคมต่างๆนะครับผมทำให้จีนนะครับมีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลนะครับและจำนวนประชากรมากกว่า1ใน4ของโลกนะครับกลายเป็นว่าตกเป็นเป้านะครับในการไล่ล่าเพื่อเข้ายึดครองอย่างไม่อาจเลี่ยงได้ครับผมแล้วก็นะครับต่อมานะครับผมก็เป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มพัฒนาประเทศชาตินะครับสู่ความเป็นเจ้าจักรวรรดินิยมนะครับผมในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับอันเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่แบบยิ่งใหญ่ที่แบบว่าต่อมาได้หยุดแบบว่าให้ได้หยุดเรียกว่าอะไรครับยุคได้หยุดลงนะครับผมหลังสงครามโลกครั้งที่2ในยุคแรกๆนะครับผมญี่ปุ่นนะครับผมก็จะได้โชคดีนะครับที่รอดพ้นจากชะตากรรมที่ชาติเอเชียอื่นได้รับนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศจีนนะครับผมนั่นคือการต้องตกเป็นอาณานิคมอยู่ภายใต้อำนาจของชาติตะวันตกก็ทั้งเสียบ้านเสียเมืองสิ้นราชวงศ์สิ้นอธิปไตยนะครับผมสูญเสียความเป็นชาติของตนเองนะครับผมประชาชนก็อดอยากนะครับผม
หลังจากที่นะครับถูกพลเรือจัตวาเพอร์รี่นะครับบังคับให้เปิดประตูการค้านะครับผมแล้วก็ติดตามมาด้วยการจัดการเปิดการค้าให้แก่ชาติมหาอำนาจทั้งหมดนะครับผมในตะวันตกนะครับผมในการปฏิรูปนะครับสมัยเมจินะครับหรือในปีคริสตศักราช1868นะครับผมนำไปสู่การปฏิรูปการปกครองให้ทันสมัยและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วครับนะครับผมแล้วก็ลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับผมในอังกฤษนะครับผมในปีคริสตศักราช1931นะครับกองทัพญี่ปุ่นหน่วยหนึ่งนะครับที่ตั้งฐานอยู่ในแมนจูนะครับผมเตรียมบุกยึดอำนาจเข้าปกครองเกาโจนะครับผมอันนำไปสู่การสงครามรูปแบบเต็มรูปแบบนะครับผมในจีนในปี1937ครับผมแล้วก็ได้เปิดฉากความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับในการเป็นเจ้าเข้าครอบครองเอเชียเหนือแปซิฟิกครับผมจนกระทั่งภายในหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงครับครับผมลัทธิชาตินิยมนะครับชาตินิยมนะครับคำนี้นะครับผมศาสตราจารย์ดิเรกชัยนามนะครับได้ให้คำนิยามว่านะครับผมเป็นความสำนึกหรือความรู้สึกจงรักภักดีในหมู่ชนนะครับซึ่งถือเป็นชาติพันธุ์เดียวกันนะครับผมแล้วก็เป็นชุมหรือว่าเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันนะครับผมและเบเนดิกต์แอนเดอร์สันนะครับผมก็ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับชาตินิยมในไทยว่าปัญหาที่ทำให้เราคิดไม่ตกเกี่ยวกับชาตินิยมนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับมักอ้างว่ามันเป็นอุดมการณ์หรือลัทธิชนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นการง่ายกว่านะครับถ้าเราจะมองดูชาตินิยมในบริบทของในบริบทของประเทศไทยนะครับผมแค่ประเทศไทยนะฮะว่ามีความใกล้ชิดกับคำว่าศาสนาหรือว่าเครือญาติมากกว่าที่จะใกล้ชิดกับลัทธิเสรีนิยมนะครับผมหรือว่าลัทธิสังคมนิยมนั่นเองครับผมก็ชาตินิยมในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีรูปแบบวิธีการตลอดจนเป้าหมายนะครับที่ต่างจากชาติอื่นในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์นะครับขออภัยด้วยครับผมทั้งนี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับไม่ได้เผชิญปัญหาแบบประเทศอื่นนะครับผมก็คือแบบไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมต่างๆโครงสร้างสังคมก็ไม่ถูกทำลายนะครับผมโดยนะครับชาตินิยมในประเทศไทยนะครับมีขึ้นเป็นครั้งแรกยุคในสมัยรัชกาลที่6นะครับผมอันเป็นยุคที่ไทยเรานะครับก้าวสู่ความเป็นรัฐชาติรัฐชาติแล้วนะครับผมการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475นะครับผมเปลี่ยนการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมาเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับผมโดยรัฐบาลคณะราษฎรนะครับผมก็ยังคงมีการดำเนินนะครับผมนโยบายชาตินิยมเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพภายในชาติครับผมแล้วก็ประวัติศาสตร์แบบราชานิยมนะครับผมเครื่องก็เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมของผู้นำไทยแต่ในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับก็คือตำราเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยของดร.ธงชัยวินิจกุลครับผมก็เขาก็นะครับได้เสนอประเด็นนี้ไว้ว่าประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ที่เป็นแม่บทแบบราชาชาตินิยมนะครับผมก็เป็นเรื่องเล่าแบบสมัยใหม่นะครับผมว่าด้วยการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาตินะครับผมภายใต้การนำของพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นพวกมักมีแบบว่าคงเรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากนะครับผมก็คือถูกต่างชาติคุกคามพระมหากษัตริย์มีพระปีชาสามารถนะครับผมจงแบบนำการต่อสู้แล้วก็กอบกู้เอกราชไว้ได้มีสันติสุขรุ่งเรืองหลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีรายละเอียดแทรกแซงมาต่างๆมากมายนะครับผมแต่นี่เป็นเขาโครงหลักนะฮะก็ประวัติศาสตร์ไทยนะครับจึงได้มีการรวบรวมเรื่องเล่านะครับที่มีโครงเรื่องเดียวกันแต่เมื่อเอามาเรียงต่อกันจึงเป็นการเน้นนะครับว่ามีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับผมเกิดขึ้นแล้วนะครับหลายรอบในยุคต่างๆเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับผมเน้นการแบบว่าสูญเสียกรุงศรีอยุธยา2ครั้งนะครับผมในสมัยรัชกาลที่6นะครับก็เพิ่มเรื่องสุโขทัยครับพระร่วงต่อสู้กับขอมนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมมีเพิ่มเรื่องน่านเจ้าเป็นไทยนะครับผมจะถูกจีนคุกคามจนต้องอพยพลงใต้นะฮะแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องราวของวีรสตรีต่างๆเข้าไปครับผมลัทธิสังคมนิยมนะครับเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะคือเป็นสังคมของปัจจัยการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจแบบร่วมมือตลอดจนทฤษฎีและกระบวนการทางการเมืองที่มุ่งสถาปนาระบบดังกล่าวสังคมเป็นเจ้าของหมายถึงการประกอบสหกรณ์การเป็นเจ้าของร่วมรัฐเป็นเจ้าของพลเมืองเป็นเจ้าของความเสมอภาคพลเมืองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือที่กล่าวมารวมกันมีความแปรผันของสังคมนิยมจำนวนมาก
และไม่มีนิยามใดครอบคลุมทั้งหมดความแปรผันเหล่านี้แตกต่างกันในประเภทของการเป็นเจ้าของโดยสังคมที่ส่งเสริมระดับที่พึ่งพาตลาดหรือการวางแผนวิธีการจัดระเบียบการจัดการภายในสถาบันการผลิตและบทบาทของรัฐในการสร้างสังคมนิยมระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมอาศัยลัทธิองค์การการผลิตเพื่อใช้หมายความว่าการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองอุปประสงค์ทางเศรษฐกิจและความเป็นมนุษย์โดยตรงและระบุคุณค่าทางวัตถุตามคุณค่าการใช้ประโยชน์หรืออรรถประโยชน์ซึ่งตรงข้ามกับการผลิตเพื่อสะสมทุนและเพื่อกำไรในแนวคิดดั้งเดิมของเศรษฐกิจสังคมนิยมและการเมืองแบบสังคมนิยมเคยเป็นทั้งชาตินิยมและนานาชาตินิยมสร้างผ่านพรรคการเมืองและการเมืองที่ต่อต้านพรรคการเมืองในบางครั้งทับซ้อนกับสหภาพทางการค้าในบางครั้งเป็นอิสรภาพเอ้ยเป็นอิสระและมีความสำคัญกับสหภาพและมีให้เห็นทั้งในบรรดาประเทศอุตสาหกรรมและประเทศที่กำลังพัฒนาพรรคสังคมนิยมในประเทศไทยพรรคสังคมนิยมในประเทศไทยเป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพ.ศ. 2517โดยนายสมคิดศรีสังคมเป็นหัวหน้าพรรคนายบุญสนองบุญนะโยธยานเป็นเลขาธิการพรรคและพรรคสังคมนิยมจะเชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะระบบการปกครองแบบรัฐสภาโดยส่งเสริมให้นับถือศาสนาแล้วก็กำกับดูแลวัดวาอารามให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาโดยพรรคสังคมนิยมในประเทศไทยจะมุ่งเน้นส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรีทั้งในการสิทธิ์เข้ารับทั้งในสิทธิ์เข้ารับในการเข้ารับราชการและสิทธิการทำงานและสิทธิอื่นๆทางสังคมนโยบายทางเศรษฐกิจหลักยึดการจัดระบบเศรษฐกิจตามหลักสังคมนิยมทั่วไปหาทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างคนมีและคนจนระดมทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปในทางสร้างสรรค์ความเป็นธรรมในสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สองนะครับนโยบายด้านการเกษตรรัฐจะช่วยเหลือทางการเกษตรโดยตรงโดยช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องดินเรื่องน้ำปัญหาหนี้สินทางการเกษตรมีการปฏิรูปที่ดินโดยเวียนคืนที่ดินในที่นายทุนถือครองมาให้แก่เกษตรกรรัฐต้องใช้ระบบสหกรณ์จัดการที่ดินหลุดกรรมสิทธิ์โดยรัฐเวียนคืนที่ดินมาแล้วให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์เพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปทางนี้กฎหมายกำหนดให้นายทุนที่มีที่ดินครอบครองในครอบครองไม่เกินคนละ50ไร่เท่านั้นนอกจากนี้รัฐยังเป็นผู้จัดหาตลาดสำหรับผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโดยหาตลาดภายนอกประเทศและอาศัยรัฐวิสาหกิจในการดำเนินการเข้าและส่งออกภายใต้การกำกับควบคุมของรัฐอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ต้องประกันราคาสินค้าเกษตรด้วย3นะครับนโยบายด้านการศึกษาพรรคสังคมนิยมในประเทศไทยจะให้รัฐจัดบริการการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้ทุนการศึกษาอย่างทั่วถึงนับตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับไปจนถึงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและมีการส่งเสริมคุณภาพของครูผู้สอนโดยพัฒนาสวัสดิการสำหรับครูในชนบทแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและสร้างขวัญกำลังใจให้ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพ4นะครับนโยบายด้านการสาธารณสุขพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยจะมุ่งทุ่มเทงบงบประมาณส่งเสริมคุณภาพอนามัยของประชาชนนับตั้งแต่การวางแผนครอบครัวส่งเสริมความรู้เรื่องสุขอนามัยส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคคลทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทย์ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในเขตชนบท5นะครับนโยบายด้าน
สวัสดิการสังคมพรรคสังคมนิยมในประเทศไทยจะมุ่งการจัดระบบสวัสดิการโดยขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐทั้งนี้จะเริ่มต้นจากการจัดระบบรักษาพยาบาลให้แบบให้เปล่าและจัดระบบสังคมโดยคนงานและนายจ้างจะช่วยกันสมทบจัดให้มีสหบานกรรมกรเพื่อเป็นองค์กรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานในรูปกองทุนสวัสดิการในยามเจ็บป่วยและว่างงานมีการจัดระบบสวัสดิการสำหรับคนชราผู้อนาถาและทุพพลภาพครับต่อไปจะเป็นเรื่องความขัดแย้งและความร่วมมือของมนุษยชาติตั้งแต่ศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันนะครับโดยเริ่มที่ความร่วมมือก่อนนะครับสหประชาชาติครับหรือก็คือองค์กรระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ก็เป็นระดับสากลมากที่สุดจุดมุ่งหมายมีเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับโดยสหประชาชาติหรือ UN นั้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ดินแดนระหว่างประเทศในนครนิวยอร์กแล้วก็มีสำนักงานอื่นๆอยู่ในเจนีวาไนโรบีเวียนนาก็เฮกนะครับมีจุดประสงค์หลักเพื่อป้องกันการเกิดสงครามขึ้นในอนาคตแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่องค์กรสันติภาพชาติไม่สามารถทำได้ครับต่อเลยตรงนี้ฟอนต์ขออภัยด้วยครับสำหรับความร่วมสำหรับองค์กรหรือ UN นะครับประกอบด้วยเสาหลักห้าอันสำคัญได้แก่เลขาธิการสมัชชาสหประชาชาตินะครับคณะมนตรีความมั่นคงคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมคณะมนตรีภาวะทรัสตี้นะครับซึ่งยุติการทำงานไปแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วตามด้วยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศครับต่อไปครับคือเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือนาฟตาเป็นความร่วมมือระหว่างอเมริกากับแคนาดาเพื่อสร้างสนธิสัญญาทวิภาคีสำหรับการค้าเสรีครับจัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.1989ครับหรือประมาณพ.ศ.2532โดยต่อมางั้นเม็กซิโกได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งประเทศสมาชิกในกลุ่มนาฟตาครับทำให้นาฟตากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดที่ค่อนข้างใหญ่กลุ่มนึงของโลกประกอบด้วย3ประเทศอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอุปสรรคด้านภาษีและสินค้าส่วนใหญ่รวมไปถึงลดภาษีเหลือศูนย์ภายใน15ปีระหว่าง3ประเทศนี้ครับโอเคต่อเลยต่อไปกลุ่ม BIMSTEC นะครับกลุ่มนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่6มิถุนายนพ.ศ.2540ครับโดยการริเริ่มผลักดันของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคของประเทศสมาชิกประกอบด้วยบังกลาเทศภูฏานอินเดียพม่าเนปาลศรีลังกามี3สาขาหลักครับประกอบด้วยการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนครับโดยความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC นั้นมีจุดเด่นอยู่ที่เป็นเวทีเพื่อเชื่อมประสานนโยบายลูกอีสต์ของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ครับแล้วก็นโยบายลูกเวสต์ของไทยเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับภูมิภาคเอเชียใต้เพื่อสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในพื้นฐานของความเท่าเทียมกันครับโดยอยู่ในรูปแบบหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกและการฝึกอบรมต่อไปคือประชาคมอาเซียนนะครับเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศ10ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผู้นำประเทศอาเซียนนั้นได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าจะด้วยความร่วมมืออาเซียนจึงเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมามีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์ซึ่งมีชื่อว่าในสมัยนั้นมีชื่อว่าสมาคมอาสาครับแต่ว่าดำเนินการไปได้2ปีก็หยุดชะงักลงเพราะความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศแต่สุดท้ายก็มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็มีการแสวงหาผลทางความร่วมมือกันอีกครั้งจัดตั้งได้สำเร็จภายในปี2558วัตถุประสงค์ก็ประกอบไปด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์และการบริหารการส่งเสริมเสรีภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาคประกอบนอกจากนี้ก็มีการสร้างเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาคแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีครับมีการเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมขยายการค้าต่อไปจนถึงการปรับปรุงการขนส่งและคมนาคมรวมการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศภายนอกกลุ่มอาเซียนแล้วก็มีองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆกับองค์การระหว่างประเทศที่คอยช่วยเหลือครับ
ต่อไปคือความขัดแย้งในช่วงศตวรรษที่20จนปัจจุบันนะครับวิกฤตโมร็อกโกครับประกอบไปด้วย2ครั้งครับครั้งแรกนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศโมร็อกโกครับซึ่งเป็นประเทศเอกราชที่มีส่วนการปกครองเป็นที่หมายปองของประเทศต่างๆในยุโรปมากซึ่งประกอบไปเพราะว่ามีทรัพยากรบ่อแร่เหล็กแล้วก็แมงกานีสนะครับแล้วก็โอกาสด้านการค้าต่างๆที่2มหาอำนาจแห่งยุโรปในเวลานั้นก็คือเยอรมนีและรัสเซียประกาศตัวชัดเจนที่จะเข้าไปหาผลประโยชน์ในโมร็อกโกครับแม้จะมีการทำสนธิสัญญาฉันทไมตรีอังกฤษกับฝรั่งเศสขึ้นมาครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สู้ดีนักมีการขัดแย้งกันไปมาระหว่าง2ประเทศนี้รวมไปถึงมีการเข้ามาของประเทศอื่นๆเพื่อที่ต้องการหวังผลประโยชน์ระหว่างประเทศระหว่างกลุ่ม2ประเทศนี้นะครับโดยจากโอเคต่อเลยโอเคสุดท้ายฝรั่งเศสด้วยต้องจำโดยจากวีการครั้งนี้สุดท้ายฝรั่งเศสก็จงใจยอมกับการกระทำเยอรมนีที่ผิดกฎนะครับแม้จะมีการขู่กันว่าจะทำสงครามกันไปมาก็ตามแต่ก็ไม่มีสงครามนะครับครั้งที่สองครับวิการอากาดีครับวิการนี้งั้นเกิดขึ้นมาจากการที่ชาวพื้นเมืองในโมร็อกโกงั้นลุกขึ้นมาก่อการกบฏต่อฝรั่งเศสที่เวลานั้นมีอำนาจอยู่ในนครเฟสทำให้ฝรั่งเศสต้องใช้กำลังยึดนครเฟสเข้ามาได้ในปลายปีโดยใช้ข้ออ้างว่าตัวเองต้องเข้าไปเพื่อคุ้มครององค์เสือต่านแล้วรักษาความสงบแล้วก็พิทักษ์รักษาความปลอดภัยกับชาวโมร็อกโกนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความหวังหลายมากเพราะว่าทุกชาติต่างรู้ดีว่าฝรั่งเศสนั้นหวังที่จะยึดครองโมร็อกโกมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ในวีดการโมร็อกโกครั้งที่1โดยหวังเปลี่ยนให้โมร็อกโกกลายเป็นประเทศในอาณาจักรของตนเองเหตุการณ์เลยกลับมาซ้ำรอยเดิมก็คือยังมีลุกขึ้นมาขัดขวางรายแรกมีการจัดส่งเรือปืนต่างๆแล้วก็เข้าไปทอดสมอยที่อ่าวหน้าเมืองครับแล้วก็มีการตั้งประจันหน้ากันสร้างความหวั่นไหวว่าจะเกิดสงครามขึ้นอย่างที่ขู่ไว้ในครั้งที่1โดยฝรั่งเศสครับที่เคยแพ้เกมในวิกฤตโมร็อกโกครั้งที่1ครั้งนี้ตั้งใจแน่วแน่จะไม่ยอมแพ้อีกก็เลยมองว่ากองทัพของตนเองนั้นมีเวลาที่และกำลังพอและอาวุธที่ทันสมัยมากกว่าครั้งที่ผ่านมายิ่งทำให้มั่นใจมากขึ้นทำให้ฝรั่งสำคัญครั้งนี้ฝรั่งเศสมั่นใจว่าอังกฤษจะต้องเข้าร่วมช่วยเหลืออย่างแน่นอนก็เลยซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนที่อังกฤษได้ยื่นเรื่องให้เยอรมันไปถอนเรือปืนออกครับซึ่งอยู่ข้างฝรั่งเศสแม้ผลสุดท้ายเพราะเยอรมนีนั้นไม่ต้องการจะสู้รบกับอังกฤษและฝรั่งเศสจำเป็นต้องยอมตกลงให้ฝรั่งเศสเข้าไปเพื่อเป็นรักอาขาของโมร็อกโกโดยมีเงื่อนไขว่าฝรั่งเศสต้องดำเนินตามนโยบายเปิดประตูการค้าที่โมร็อกโกเพื่อชดใช้และฝรั่งเศสก็ต้องยอมยกดินแดนป่าเขาในคองโกของฝรั่งเศสซึ่งมีเนื้อที่กว่า 100,000 ตารางไมล์ให้แก่เยอรมนีก็เป็นข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันนะครับต่อไปคือวิกฤตสงครามบอลข่านครับมีครั้งโดยเกิดมาจากการที่รัสเซียชักจูงบัลแกเรียและเซอร์เบียซึ่งเป็นศัตรูกันให้หันมาทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันรัสเซียมีจุดประสงค์ที่จะทำให้2ประเทศนี้ร่วมมือกับรัสเซียในกรณีกองทัพสงครามกับออสเตรียและฮังการีแต่จากสาระสำคัญของสัญญาที่2ประเทศนี้ได้ทำไว้เพื่อทำสงครามกับตุรกีและเพื่อแบ่งดินแดนมาซิโดเนียต่อมากรีซเป็นโตเนโกก็เข้าร่วมด้วยครับกลายเป็นกลุ่มสัญญาบัตรบอลข่านขึ้นมอนเตเนโกเห็นเป็นโอกาสดีครับก็เลยฉวยโอกาสประกาศสงครามกับตุรกีสุดท้ายตุรกีก็แพ้สุดท้ายตุรกีที่เพิ่งแพ้สงครามกับอิตาลีทำให้เนี่ยผู้ทำไมเนื่องจากการที่ตุรกีเพิ่งแพ้สงครามกับอิตาลีนะครับโดยมอนเตเนโกนั้นไม่ปรึกษาประเทศที่ร่วมเป็นพันธมิตรหลังจากนั้นบัลแกเรียกรีซและเซอร์เบียก็ขอเข้าร่วมด้วยและทำประกาศทำสงครามกับตุรกีเช่นกันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะตึงเครียดครับเซอร์เบียเข้ายึดครองอัลบาเนียซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ติดกับทะเลจึงส่งผลให้เซอร์เบียหาทางออกทะเลได้สำเร็จส่วนออสเตรียฮังการีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิตาลีคัดค้านและยื่นคำขาดต่อการยึดครองดังกล่าวสุดท้ายเซอร์เบียจึงจำต้องยอมทำตามจุดจบคือทำให้ประเทศมหาอำนาจของประชุมสันติภาพที่กรุงลอนดอนครับขออภัยครับจุดจบของสงครามนี้คือประเทศมหาอำนาจประชุมสันติภาพที่กรุงลอนดอนและมีการลงนามในสนธิสัญญาลอนดอนซึ่งถือเป็นการยุติสงครามบอลข่านครั้งที่1ตุรกีเสียดินแดนส่วนใหญ่ไปในยุโรปยกเว้นรอบกรุงอิสตันบูลบัลแกเรียได้รับดินแดนส่วนใหญ่ของมาซิโดเนียไปครับต่อไปครับส่วนวิกฤตการบอสเนียครับว่ากันว่าวิกฤตการบอสเนียนั้นถือเป็นหนึ่งในวิกฤตการที่ชักนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1
เกิดมาจากการในวันที่5ตุลาคม1908บัลแกเรียได้ประกาศเอกราชแยกตัวออกจากตุรกีในวันที่7เดือนเดียวกันนั้นออสเตรียฮังการีจึงประกาศผนวกบอสเนียและเฮอร์เวนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรครับซึ่งเข้ากับเป็นการละเมิดสนธิสัญญาเบอร์ลินส่งผลให้อังกฤษเกิดความไม่พอใจขอการสนับสนุนจากรัสเซียแต่รัสเซียกลับขอให้อังกฤษเปิดช่องแคบให้เรือรัสเซียผ่านอังกฤษก็ยิ่งไม่พอใจรัสเซียขณะนั้นฝรั่งเศสก็ยังไม่พอใจรัสเซียเช่นกันพอเป็นพันธมิตรกันแต่ว่ากลับทำสัญญากันกับออสเตรียฮังการีโดยที่ทางฝรั่งเศสไม่รู้สุดท้ายก็สามารถผนวกบอสเนียได้สำเร็จในขณะที่รัสเซียนั้นก็ไม่ได้อะไรตอบแทนเยอรมนีขานรับการรวมบอสเนียเข้ากับออสเตรียบัลแกเรียและขู่รัสเซียว่าหากไม่สนับสนุนจะพร้อมทำสงครามกับรัสเซียรัสเซียจึงยอมรับรองการกระทำของออสเตรียฮังการีนะครับต่อเลยครับต่อไปคือสงครามโลกครั้งที่1ครับเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศครั้งแรกที่มีขอบเขตกว้างขวางมากกว่าสงครามโลกครั้งใดๆที่เคยเกิดขึ้นบนโลกช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่20เป็นความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจโลกอย่างอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมนีครับซึ่งเข้ามามีบทบาทโดยตรงอุบัติขึ้นในปี1914ซึ่งต่อมาในปี1915อิตาลีก็เข้าร่วมสงครามครับต่อมาอีก2ปีสหรัฐอเมริกาก็ได้เข้าร่วมสงครามในปี1917นอกจากนี้ยังมีประเทศในทวีปต่างๆถูกดึงเข้ามาเป็นพันธมิตรในสงครามด้วยมีการใช้ทรัพยากรและอาวุธที่ตัวเองมีทุกอย่างโดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อทำลายรัฐศัตรูทำให้มีหลายคนเรียกสงครามครั้งนี้ด้วยศัพท์ทางวิชาการว่าเป็นสงครามเบ็ดเสร็จครับโดยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1นั้นเกิดมาจากความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจกันระหว่างกลุ่มประเทศพันธมิตร3ฝ่ายในไตรภาคีประกอบด้วยเยอรมันออสเตรียฮังการีและประเทศอิตาลีครับแล้วก็กลุ่มพันธมิตร2ฝ่ายซึ่งก็คือฝรั่งเศสกับรัสเซียสาเหตุที่2คือปัญหาเชื้อชาติและการเมืองในคาบสมุทรบอลข่านสาเหตุที่3ก็คือการรอบปรุงพระชนของมกุฎราชกุมารของออสเตรียฮังการีซึ่งเกิดขึ้นในอย่างที่เล่าไปแล้วครับต่อไปสงครามโลกครั้งที่ระหว่างสงครามครับสงครามครั้งนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนครับประกอบด้วยฝั่งไตรภาคีซึ่งมีฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียแล้วก็มีประเทศอาณานิคมของ3ประเทศนี้ครับหลังจากนั้นก็มีเข้ามาเพิ่มเติมก็คือจักรวรรดิญี่ปุ่นแล้วก็ในปี1914อิตาลีในปี1915สหรัฐอเมริกาในปี1917อีกฝ่ายคือมหาอำนาจกลางประกอบด้วยออสเตรียฮังการีจักรวรรดิเยอรมันดินแดนอาณานิคมแล้วก็มีจักรวรรดิออตโตมันครับเข้าร่วมในเดือนตุลาคมปี1914และบัลแกเรียในปี1915ครับส่วนใหญ่แนวรบการต่อสู้นั้นจะเกิดขึ้นในสนามเพาะนะครับแล้วก็เป็นแนวรบทางด้านตะวันตกซะส่วนใหญ่มีป้อมปราการแยกออกกันเป็นดินแดนรบกลางแนวปราการทั้ง2ฝ่ายตึงขนานกันระหว่างเป็นระยะทางประมาณ600กิโลเมตรต่อเลยบทสืบของสงครามโลกครั้งที่1นี้หลังจากที่สู้กันยาวนานกว่า4ปี4เดือนฝ่ายที่ได้รับชัยชนะคือฝ่ายพันธมิตรที่มีแกนนำเป็นฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียส่วนที่พ่ายแพ้คือฝ่ายม้าง่ากลางที่ประกอบด้วยจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิเยอรมนีภายหลังสงครามได้มีการเซ็นสนธิสัญญาจำนวนมากครับแต่สัญญาที่สำคัญที่สุดคือสนธิสัญญาแวร์ไซหรือสนธิสัญญาสันติภาพซึ่งเป็นการยุติสถานะสงครามระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรและจักรวรรดิเยอรมันในวันที่28มิถุนายนค.ศ.1919ครับต่อเลยโดยต่อไปคือสงครามโลกครั้งที่2ครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีส่วนเกี่ยวเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่1ครับเริ่มมาจากความไม่ยุติธรรมของสนธิสัญญาสันติภาพภายหลังสงครามโลกครั้งที่1เพราะว่าประเทศที่ชนะสงครามและประเทศที่แพ้สงครามต่างก็ไม่พอใจในข้อตกลงเพราะสูญเสียผลประโยชน์แล้วก็ไม่พอใจในผลประโยชน์ที่ตัวเองได้รับโดยเฉพาะสนธิสัญญาแวร์ซายที่เยอรมันไม่พอใจในสภาพที่ตนต้องถูกผูกมัดด้วยสัญญาและต้องการดินแดนและผลประโยชน์และเกียรติภูมิที่สูญเสียไปคืนมาต่อไปคือความขัดแย้งและด้านทางด้านอุปกรณ์การทางการเมืองระหว่างระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่1ทำให้หลายประเทศหันไปใช้ระบอบเผด็จการเพื่อแก้ปัญหาภายในนำไปสู่การแบ่งกลุ่มประเทศเพราะประเทศที่มีระบบการปกครองเหมือนกันจะรวมกลุ่มกันโดยเรื่องความแตกต่างทางด้านการปกครองนะครับกลุ่มประเทศฟรานซิสมีความเข้มแข็งมากขึ้นรวมกันกันเป็นมหาอำนาจอักษะจุดประสงค์แรกคือเพื่อต่อต้านรัสเซียซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์นะครับต่อมาได้ขยายไปสู่การต่อต้านชนชาติอยู่แล้วนำไปสู่ความขัดแย้งกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่2ครับต่อเลยต่ออีกหนึ่งสาเหตุคือลัทธิชาตินิยมในประเทศเยอรมันและอิตาลีและญี่ปุ่นเกิดขึ้นหลายประเทศรวมกันครั้งเยอรมนีเป็นลักษณะของลัทธิชาตินิยมเป็นการย้ำการดำเนินนโยบายของชาติของตนดำรงไว้ซึ่งบูรณาภาพของชาติแล้วก็อำนาจของชาติค่ะเดียวกันก็เน้นความยิ่งใหญ่ทำกันเองไว้ก่อน
ส่วนความอ่อนแอขององค์การอนุสันนิบาตชาติเพราะว่าไม่มีกองทัพขององค์การทำให้ขาดอำนาจในการปฏิบัติการอเมริกาที่ไม่เป็นสมาชิกทำให้องค์การสันนิบาตชาติเป็นเครื่องมือของประเทศที่ชนะใช้ลงโทษประเทศที่แพ้สงครามและความอ่อนแอขององค์การสันนิบาตชาติที่ไม่สามารถบังคับประเทศที่เป็นสมาชิกปฏิบัติตามสัตยาบันได้ทำให้ เป็นหนึ่งในตัวแปรทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองครับส่วนการยุติลงของสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเกิดขึ้นในวันที่สัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งแคว้นนอร์มันดีในวันดีเดย์สงครามโลกในยุโรปสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพสัมพันธมิตรบุกเข้าเบอร์ลินในเดือนมิถุนายนค.ศ. 1944และในวันที่สงครามโลกในวันที่สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากินะครับโอเคครับผลของสงครามก็มีการจัดตั้ง UN ขึ้นเพื่อดำเนินงานแทนองค์การสันนิบาตชาติครับเกิดมหาอำนาจใหม่คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเกิดการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนของสองมหาอำนาจจนนำไปสู่สงครามเย็นและการแบ่งกลุ่มประเทศระหว่างโลกเสรีประชาธิปไตยและโลกคอมมิวนิสต์สงครามเย็นครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มประเทศ2กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและระบบการทางการเมืองพัฒนาขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับโดยมุมหนึ่งของคือสหภาพโซเวียตเรียกว่าโลกตะวันออกอีกมุมหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตรเรียกว่าโลกตะวันตกสาเหตุเกิดมาจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจทั้งสองที่ถือเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายทางการประเทศนะครับและความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์และเขตอิทธิพลเพื่อครองความเป็นผู้นำของโลกโดยการแสวงหาผลประโยชน์และเขตอิทธิพลในประเทศต่างครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้ยิ่งใหญ่และผู้นำทางการเมืองของโลกในสมัยก่อนหมดอำนาจในภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยเริ่มโดยสงครามเย็นหรือสงครามโดยสงครามตัวแทนนะครับคือสงครามที่เรามหาอำนาจทั้งสองฝ่ายนั้นนำประเทศอาณาจักรของตัวเองสู้กันเพื่อแย่งชิงพื้นที่อาณาเขตหรืออุดมการณ์ในพื้นที่นั้นๆนะครับเริ่มต้นมาจากโดยอันนี้คือสงครามตัวแทนในจีนครับเริ่มต้นมาจากการที่ดร.ซุนยัตเซนทำการปฏิวัติล้มล้างการปกครองของราชวงศ์แมนจูเกิดเป็นพรรคเกิดมีการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาโดยมีเหมาเจ๋อตงเป็นผู้นำพรรคต่อมาเจียงไคเช็กได้ดำรงตำแหน่งผู้นำประชาธิปไตยจีนแทนดร.ซุนยัตเซนเกิดเป็นความขัดแย้งกับเหมาเจ๋อตงที่เป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่สุดท้ายส่วนฝ่ายเจียงไคเช็กนั้นก็พ่ายแพ้และต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานยังเกาะไต้หวันครับรัฐบาลจีนคณะชาติก็ปกครองไต้หวันในระบบบอกประชาธิปไตยไปส่วนเหมาเจ๋อตงก็ปกครองจีนในลักษณะของคอมมิวนิสต์ต่อเป็นเรื่อยมาครับสงครามตัวแทนในเกาหลีครับมันเกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายสัมพันธมิตรแบ่งแยกเกาหลีเป็น2ส่วนหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติแต่สหรัฐอเมริกานั้นต้องการให้ทั้ง2ส่วนนั้นรวมเป็นประเทศเดียวมีการเจรจาตกลงกันถึง2ปีแต่ไม่ประสบผลสำเร็จอเมริกาจึงยื่นข้อเสนอต่อ UN เพื่อสงัดสถาปนาเอกราชของเกาหลีแต่สหภาพโซเวียตไม่ยอมครับสหรัฐอเมริกาจึงสถาปนาส่วนใต้เส้นขยายที่38ขึ้นเป็นสาธารณรัฐเกาหลีปกครองในระบอบประชาธิปไตยและโซเวียตก็สถาปนาเขตเหนือเส้นขยายที่38ขึ้นเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีปกครองแบบสังคมนิยมต่อมาฐานกองเกาหลีเหนือภายใต้การปกครองหรือการสนับสนุนของสหภาพโซเวียตยกทัพข้ามเส้นขยายที่38ยึดกรุงโซลเมืองของเกาหลีใต้แล้วก็ยึดเกาหลีใต้ทั้งหมดครับหลังจากนี้ก็มีการมุ่งยึดคืนแล้วก็มีการยึดกลับมาของทั้งสองฝ่ายยื้อแย่งกันไปนะครับจนปัจจุบันจึงเหลือแค่ประเทศเดียวในโลกที่ยังถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยที่ไม่มีการรวมชาติแล้วก็ไม่มีการและมีเพียงแค่สัญญาหยุดยิงเท่านั้นที่เป็นตัวยุติความขัดแย้งครั้งนี้ต่อไปคือสงครามตัวแทนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับกรณีที่โด่งดังที่สุดคือของเวียดนามเริ่มต้นเมื่อขบวนการเวียดมินภายใต้การนำของโฮจิมินห์โดยมีหวงเหงียนเกียบเป็นผู้บัญชาการรบเอาชนะกองทัพของฝรั่งเศสที่เมืองเยนเบียนฟูและขับไล่อิทธิพลของฝรั่งเศสออกจากเวียดนามได้ต่อมาในการประชุมสันติภาพที่จีนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีข้อสรุปให้แบ่งเวียดนามออกเป็น2ส่วนเหนือเส้นขนานที่17เป็นเวียดนามเหนือภายใต้ชาคาการัฐประชาธิปไตยประชาชนเวียดนามปกครองแบบคอมมิวนิสต์ใต้เส้นขนานที่17ให้เป็นเวียดนามใต้ในชื่อชาคาการัฐเวียดนามปกครองแบบประชาธิปไตยโดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครับภายในแม้สุดท้ายการเลือกตั้งนั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือที่มีสหภาพโซเวียตหนุนหลังยกทัพบุกเวียดนามใต้และจะชักพลังเวียดนามให้เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสนับสนุนเวียดนามใต้แล้วก็จัดตั้งองค์กรสนธิสัญญาเพื่อป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโต้ครับต่อต้านคอมมิวนิสต์และสงครามเข้ามาช่วยเวียดนามใต้
สงครามเวียดนามกินเวลางานหลายปีแต่สุดท้ายก็เป็นความพ่ายแพ้ให้กับเวียดนามเหนือเนื่องจากว่าอเมริกาถูกกดดันจากนานาชาติให้ถอนทหารออกจากสงครามเวียดนามครับกลายเป็นให้เวียดนามนั้นรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวเป็นแบบสังคมนิยมตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมาผลการยุติของสงครามเย็นครับสงครามเย็นนั้นสิ้นสุดลงหลังจากการร่วมสลายของสหภาพโซเวียตการและการทำงานในวันที่มีการทำลายกำแพงเบอร์ลินในปีค.ศ. 1989และการรวมประเทศเยอรมันทั้งสองประเทศรวมกันเป็นการนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดของสงครามเย็นอย่างแท้จริงประเทศบริวารของสหภาพโซเวียตก็แบ่งตัวเป็นอิสระท้ายที่สุดก็แตกแยกกันเป็นประเทศอิสระปกครองตนเองการสลายตัวของกลุ่มโซเวียตและสนธิสัญญาวอร์ซอรวมถึงองค์กรโคมิคอนซึ่งเป็นองค์กรร่วมมือของทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสังคมนิยมทำให้การเผชิญหน้าระหว่างประเทศมหาอำนาจตะวันออกกับตะวันตกได้สลายตัวไปด้วยครับต่อไปคือสงครามอิรักครับสงครามอิรักเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20มีนาคมพ.ศ. 2546ด้วยการรุกรานอิรักโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชเป็นผู้นำโดยมีสหรัฐอเมริกามีข้ออ้างว่ามีความเป็นไปได้ที่อิรักจะครอบครองอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงคุกคามความมั่นคงของตนแล้วก็มีการพูดว่าซัดดัมฮุนยัตเซนผู้นำของอิรักนั้นให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะของอุซามะบินลาดินจึงใช้ข้ออ้างนี้รุกรานอิรักเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นภัยแก่ประชาคมโลกแต่สุดท้ายภายหลังสงครามความจริงก็ภายหลังสงครามซึ่งเป็นเวลานานกว่า1ปีความจริงก็เปิดเผยมาว่าไม่พบหลักฐานตามที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกากล่าวอ้างแต่อย่างใดคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ข้อสรุปว่าเปิดเผยต่ออเมริกาและชาวโลกอย่างเป็นทางการว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้รุกรานอิรักโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองที่ล้าสมัยไม่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ไม่ชอบธรรมที่ประธานาธิบดีบุชใช้เป็นข้ออ้างในการทำสงครามนอกจากนี้คณะกรรมการชุดนี้ก็พบว่าสำนักข่าวกองกลางไม่สามารถหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาได้แสดงว่าซัดดัมกับอัลกออิดะนั้นเป็นพันธมิตรกันไม่ว่าจะมองในมุมแง่มุมใดก็ตามโดยแฮมสปิดอดีตของอียิปต์หัวหน้าผู้ตรวจสอบอาวุธในอิรักของสหประชาชาติแสดงความเห็นว่าผู้นำของสหรัฐอเมริกากับอังกฤษได้วางแผนที่จะรุกรานอิหร่านไว้ล่วงหน้ามาเป็นเวลานานแล้วแต่ผู้นำของทั้งสองประเทศนี้โดยพื้นฐานไม่สนใจว่าคณะตรวจสอบอาวุธสหประชาชาติจะค้นหาอาวุธ WMD ในอิรักพบหรือไม่ทำให้เป็นเรื่องไม่น่าแปลกเท่าไหร่ที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาและอังกฤษไม่ปรารถนาให้คณะผู้ตรวจสอบอาวุธของสหประชาชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าอิรักมีอาวุธที่มีอนุภาพทำลายแรงอันจะเป็นภัยคุกคามต่อเวลาภูมิภาคและต่อโลกตามข้อกล่าวหาทั้งนี้เพราะเกรงว่าหากให้เจ้าหน้าที่ของประชาชาติในอิรักไปบัตรหน้าที่ต่อไปและไม่สามารถค้นพบอาวุธดังกล่าวผู้นำของทั้งสองประเทศนี้จะไม่สามารถมีข้ออ้างอันชอบธรรมได้ที่จะทำสงครามเพื่อรุกรานอิหร่านทั้งได้ครับจบแล้วครับขอบคุณครับเสียยังเสียจะตายมึงไม่กดสต็อปไม่ขอดิ้งเหรอหรือมึงกดไม่ได้กดได้ก็ได้เก่งมากเนาะเอาโซโล่ไอ้เหี้ยเก่งจัง